สวัสดีจ้ามาผมมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเลยเด้อมื้อนี้เว้าดังบ่ได้ถ้าจ้าเพราะว่ากลางคืนลูกผัวเขานอนแล้วก็เลยย่านผัวออกมาด่าจ้านั่นแหละจ้ามื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องกับตามหัวข้อโพสต์ที่แม่เอ็มมาเขียนน่ะเนาะก็คือประมาณว่าเป็นหยังเมียฝรั่งหรือประมาณว่าผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างประเทศทําไมถึงไม่คบคนไทยหรือว่าทําไมถึงไม่อยากคบคนไทยมันก็แล้วแต่คนเนาะจ้าคือเฮาก็ไปว่าหยังให้กับเจ้าบ่ได้หมายถึงว่าคนที่บ่คบคนไทยเลยเนี่ยคบแต่เพื่อนแบบต่างชาติจังซี่เขาเจ้าอาจจะมีเหตุผลของเขาเจ้าเนาะบางคนก็คบก็อาจจะมีเหตุผลของเขาเจ้าจังซี่แม้คือถึงตู่แม่ไอ้มานี่ถามว่าคบคนไทยไหมคบเยอะมากแต่ก่อนด้วยจ้ะแต่ก่อนก็เยอะเดี๋ยวนี้ก็เรืออยู่กับบ่เยอะกับพอดีพอดีสำหรับแม่ไอ้มาแม่ไอ้มาว่าได้ไหมถามว่าทำไมแต่ก่อนว่าเยอะมากนี่ก็คือตอนนี้ก็มีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องคบไว้มั่งเพื่อนคนไทยเผื่ออะไรวันข้างหน้าหรือว่าตอนนี้ได้ไหมโอ้ยหนุ่มคอยก็ได้หรือว่าตอนนี้สมมติว่าห้ามันเฮาคนไทยเนี่ยพี่น้องอยู่ในต่างประเทศมันก็ต้องมีอยากคุยอยากปรึกษาอยากเว้ากันบ้างมั้ยโอเคถ้าคุณอยากพูดภาษาไทยมันบอกคุณก็โทรไปหาเพื่อนหาญาติที่เมืองไทยมันบ่คือกันเด้พี่น้องระหว่างญาติเฮาอยู่เมืองไทยคุยกันครับคนรู้จักอยู่นี่คุยกันนะไปเอาหนูนี่ก่อนนะพี่น้องญาติอยู่เมืองไทยคันอยากเว้าไทยบ่จังหยังมันคือบ่คือกันน่ะจ้ะความรู้สึกแบบจังได๋บ่คือกันคือเฮาอยู่ต่างประเทศเฮาก็ต้องมีเพื่อนมั่งแต่ว่าคนที่เขาเจ้ามีบ่มีเพื่อนนั่นแม่มาก็บ่ได้ว่าจังได๋มันคิดบ่คือกันเนาะจ้ะแต่ว่าขั้นพูดถึงว่าประสบการณ์ของแม่มาที่เคยเจอเนาะเจอคนไทยมาแม่มาอยู่นอร์เวย์ได้บ่ทันได้ดนบ่ได้พ่อโดนบัดนี้หั่นก็มีคุณสามีนี่แหละเพิ่นว่าเข็มมีคนที่สันรู้จักโทรมาให้เธอไปเล่นน้ำตอนนั้นแม่แอมายังอยู่บ้านเก่าอยู่เด้ยังอยู่บ้านเก่าบ่ทันได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ว่าเมียเขาน่ะย้ายมาอยู่อีกจากหม่องนึงแล้วมาอยู่แถวเฮานี่บ่ทันได้มีหมู่ว่าซั่นข่อยบ่ได้เอ่ยชื่อผู้ใดเด้อผู้ใดอย่ามาเดือดร้อนเด้อ บ่ได้เอ่ยชื่อผู้ใดนะคั่นแม่นคนนั้นเขามาเบิ่งคลิปแต่คิดว่าเขาบ่เข้ามาเบิ่งดอกเขาบ่สนใจรูปภายนอกดอกคุณแล้วบัดนี้เนาะแม่อาม่าก็บอกก็เข้าใจว่าตอนที่เจ้าของมาใหม่ๆเนาะบ่มีคนแบบรู้จักสิแม่พี่น้องแบบว่าจักสิไปหาไผก็เข้าใจว่าถึงเขามาอยู่นอร์เวย์ดนแล้วก็ย่าแต่ว่าเขาย้ายมาใหม่ย้ายมาจากหม่องอื่นแล้วก็มาอยู่แถวบ้านแม่อาม่าก็เลยไปก็เรียกว่าเธอพาซั่นไปนี่เด้อว่าซั่นก็พากันไปทีแรกแม่อาม่าก็งวงพี่น้องพอไปจอดปุ๊บตอนนั้นไอ้น้องอ้อยยังเล็กน้อยก็คือหมายถึงว่าต้องอยู่กับแม่ตลอดมันบ่คนนอนก็สิบ่ปล่อยให้ลูกอยู่เฮือนเด้ก็คือไปนํากันทั้ง2คนไปรถแม่มาเห็นเปิดประตูออกมาแล้วบ่ว่าจังได๋พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดหน้ายิ้มแย่ๆหวัดดีค่ะหรืออีหยังก็บ่ว่าแม่ยิ้มแย่ๆแล้วก็คือจังลงไปเอาของอยู่ข้างล่างฮะบ่บอกเฮาว่าลงไปอันพี่ไปเอาของก่อนนะหรือว่าฉันไปเอาของก่อนนะหรือน้องไปเอาของก่อนนะอีหยังบ่ว่าแม่มาก็เฮ็ดตัวเอื้อคืออีหยังว่าสิกลับมาก็บ่คือจังซี่แหมก็เลยถามจักหน่อยเพิ่นก็เลยอันเพิ่นก็เลยไปเอาของมาแล้วเพิ่นก็เลยว่าไปเข้าไปข้างในกันว่าซั่นก็ไปข้างในก็ไปคุยไปเรียนอีหยังกันเลยพี่น้องแต่ว่าถ้าเจ้าเข้าใจว่าคนเราจะคลิกหรือไม่คลิกกันบ่ว่าจะเป็นเนื้อคู่หรือว่าจะเป็นเพื่อนเป็นหยังกันแม่อามารู้สึกว่าบ่โอเคนะจ้ะเวลาคุยก็ใครเจ้าน่ะมันรู้สึกแบบเกรงๆแบบเจ้าของมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องแต่หั่นก็บ่ใช่ปัญหามันบ่คือหมายถึงว่าก็คุยกันหน่อยนึงนี่แหละก็ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็กลับแม่อามาก็กลับมาบ้านแม่อามาแหละพอกลับมาบ้านแล้วมื้อนาหันแม่อามาก็บ่ได้ไปอีกบ่อันบ่ได้ไปบ้านเพิ่นก็มาเพิ่นก็โทรมาเล่นน้ํานี่แหละก็ว่าสิมาเล่นบ้านน้ําอีหยังสิเบะหรือว่าแม่อามาชวนก่อนอันนี้ก็จําบ่ได้แล้วเด้อก็มาบ้านแม่อามาก็เอาลูกมานําก็บ่ได้ว่าหรอกแต่ว่าคือหลังจากที่ไปเล่นกับเพิ่นมื้อนั้นแล้วแม่อามาคือแบบว่าบ่อันนี้กันใช่มั้ยพี่น้องคือรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คืออาจจะไปเจอกันตามร้านค้าตามอย่างใดแต่ว่าสิให้มาคบเป็นเพื่อนไปมาหาสู่กินตำมะฮุงตำปลาแดกน้ำคันนี่แม่มาว่าบ่คืนสิมั้ยเพิ่นอาจจะคิดจังซี่กับแม่มาคือกันก็บ่รู้เด้อเพิ่นก็เลยว่าจะมาเล่นบ้านนี่แหละหรือแม่มาส่วนมันก็เลยมาเล่นบ้านแล้วเฮาก็รู้สึกบ่คักนะพี่น้องหมายถึงเวลาเฮานั่งคุยกับเพิ่นเป็นเฮาเกรงเป็นเฮาแบบจังได๋พี่น้องแม่มาก็บ่เข้าใจคือกันนั่นล่ะก็จนว่าเพิ่นกลับวันนี้เวลาไปเจอกันน้ำถนนน้ำยางลินน้ำฝรั่งก็จะมักยางลินก็คุยกันได้พี่น้องก็คุยกันแล้วก็จนว่ามีมือหนึ่งแม่เอ็มมาจะเข้าไปในเมืองกับคุณสากับอาอิดน้องออยตอนนั้นบ้านในท้องเอ็มมาอยู่ได้ยินได้โทรมาหาว่าอันนี้เว้าซะเนาะครับเว้าซะเนาะว่าว่าไงคุณนายว่าซั่นหมายถึงว่าคนเฮานี่สำหรับแม่เอ็มมานะคนอื่นอาจจะคิดว่าโอเคแต่ว่าสำหรับแม่เอ็มมานี่เว้ากับตัวแม่เอ็มมาว่าว่าไงคุณนายคือ
เอามาเลยคำแรกเลยว่าไงคุณนายว่ายังไงหรือพี่หรืออย่างกระวางซึ่งเพราะว่าสำหรับแม่มาถึงจะเป็นพี่เฮารุ่นพี่เฮาหรืออย่างกระยาหรือแม่มาคิดว่ามันบ่โอเคเฮาบ่ได้สนิทกันแม่คือจังมูเดียวนี่มูแม่มาเรียกแม่ว่ามาดามก็คือปกติที่คือที่เฮาแบบสนิทกันจังซี่มันเด้อกะเจ๊กุ่นจังซี่ก็ว่าแม่มาอีปอบมึงเอ้ยอีหามึงสิก็เป็นเรื่องปกติคือสนิทกันเขาเจ้าอย่าเข้าใจบ่พี่น้องกับไอ้น้อยไอ้แคทไปจังซี่อีกุ้งนี่แม่มาก็ด่ามันว่าซั่นมันก็บ่เครียดแต่อันนี้แบบว่าหันรู้จักกันมาที่ดนว่าไงคุณนายก็เลยว่ามีอะไรเหรอพี่ว่าซั่นก็เลยว่าก็ลูกตัวเองอ่ะไปทำลูกเขาที่โรงเรียนพี่น้องเพราะว่าลูกเพิ่นกับลูกแม่มานะเขาโรงเรียนนะเขาปอเดียวกันเขาปอเดียวกันก็บ่บอกดังเนาะมันเนี่ยเขาปอเดียวกันวันนี้เมื่อละบ้านเอาว่าไงวันนี้ลูกตัวเองไปทำอะไรกับลูกเราที่โรงเรียนไปทำอะไรเหรอพี่แม่แอมมาก็เริ่มเสียงแข็งเลยแม่แอมมาเป็นคนที่แบบว่าสิว่าจังใดล่ะสิว่าบ่ยอมคนกับบ่แม่นพี่น้องคืออันใดแบบเจ้าของอันนี้บ่รู้จริงหรือว่าบ่อย่างแม่มาก็ยอมแต่ถ้าว่ามึงมาพูดก่อนพูดไม่ดีก่อนประมาณแบบว่าแล้วไม่โอเคแม่มาก็จะบ่ย่านนะแม่พี่น้องคือเกิดจะกล้าสู้คือกันแบบนี้อันนี้ว่าก็ลูกตัวเองไปทำอะไรลูกเขาที่โรงเรียนน่ะทำอะไรล่ะพี่ก็ว่าคือกำลังคุยโทรศัพท์กันสิเข้าไปในเมืองนี่ล่ะทำอะไรล่ะพี่ว่าซั่นเพิ่นก็บอกว่าก็ไปอะไรลูกตัวเองกับเพื่อนลูกตัวเองกับเพื่อนลูกตัวเองอ่ะมาแย่ลูกเราแล้วทำปิ้นตาโบอะไรใส่ในลูกเราอยู่ข้างนอกแล้วลูกตัวเองอยู่ข้างในก็เลยว่าเอาเหรอพี่ไม่เห็นครูเล่าให้ฟังเลยก็เลยว่าจังซี่เลยหรือว่าคุณครูยังไม่เล่าอาจจะเป็นพวกนี้หรือเปล่าที่ครูบ่เล่าเพราะอย่างพี่น้องถ้ามันไม่ใช่อะไรที่รุนแรงคือเด็กมันเป็นเรื่องของเด็กคือเด็กน้อยตีกันผัวเมียสีกันเนี่ยแล้วพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติมันบ่ขอเว้าคำพอสุภาพซะเถอะมันคือแบบว่าคุณบ่ต้องไปยุ่งเลยเรื่องของเด็กน้อยเด็กน้อยหมอยังไม่ขึ้นอย่าไปไอ้นี่มันคือมันเป็นเรื่องปกติมันก็เล่นกันไปมาพี่น้องแต่ว่าคันมีเรื่องอีหยังใหญ่อีหลีนี่คุณครูเขาสิโทรมาบอกเองเพราะก่อนหน้านี้แม่เอม่าได้เคยเจอเพราะว่านางออยนี่เป็นสิว่าหอบหืดกับบ่แม่นพี่น้องเวลาตกใจมันสิจังซี่แม่ตอนนั้นแม่เอม่าไปหาเฮ็ดกับหมู่อยู่คุณครูก็โทรมาได้ว่าเข็มลูกเธอน่ะเป็นโรคอีหยังบ่พอดีอันหมู่ของ IS น่ะหมู่ของอ้ายเพิ่นน่ะหยอกกันแล้วเฮ็ดคอยเอ็ดขึ้นจังซี่แม่แล้วออยน่ะเขารู้สึกที่แบบว่าเป็นคือหายใจเขาต้องเอาอย่างฉีดจมูกเวลาเขาอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่เป็นเลยแล้วบ่เป็นโดนแล้วเอ้าติเนี่ยอันคือจังซี่ครูโทรบอกเพราะว่าบ่ได้โทรบอกว่าเอ็ดสิอันตรายได้โทรบอกว่าน้องออยนี่เห็นอ้ายแบบคือจังคนสิมาเฮ็ดอีหยังอ้ายนี่พี่น้องตกใจนั่นแหละแล้วบัดนี้พูดถึงผู้หญิงคนนี้เนาะแม่มาก็เลยบอกว่าเพิ่นก็เลยว่าพี่ถ้ามันมีปัญหากันมากนักก็เลยวางสิแหละเว้ยเว้าให้นําเขาได้เขาคนไทยเนาะถ้ามันมีปัญหากันมากนักนะลูกพี่กับลูกหนูไม่ต้องคบกันไม่คือยังไงลูกเราก็ยังคบกันนั่นแหละก็อยู่โรงเรียนเดียวกันก็ยังคบกันนั่นแหละแม่มาบอกเลยว่าไม่หรอกค่ะพี่หนูไม่ให้คบเลยหนูจะกลับไปบ้านแล้วหนูจะไปบอกลูกชายหนูว่าห้ามคบกันไม่ก็ไม่เป็นไรตัวเองเขาแค่โทรมาพูดมาเล่าให้ฟังเฉยๆมันแต่ว่ากับการที่ว่าอย่างแบบกระแทกเขาแบบอย่างผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบคนทรนงคนแบบยิงพยองคนแบบคือแม่มาเบิ่งออกนะแม่พี่น้องแต่หันมาแบบนี้ก็เลยว่าพี่งั้นแค่นี้นะพี่กับหนูก็ต้องเลิกคุยกันไม่ต้องโทรหาเกินเลยแล้วแม่มากับวางสายแล้วก็ตัดเออย่างก็หึลบเบอร์ลบอย่างออกเลยพี่น้องหลังจากนั้นไปเจอกันยุ่งเรียนอย่างกับพยายามแบบพยายามที่ยิ้มให้แม่มานะแม่แต่ว่าแม่มานี่คือแบบเป็นคนแบบตับเดียวครึ่งตับนะแม่คือบ่อันนี้เลยบ่ยิ้มบ่พยายามยิ้มเลยพี่น้องเวลาคนไทยใหญ่มาอยู่แถวนี้ใหม่ๆแม่เอ็มม่านะอยากจะให้คบกับผู้หญิงคนนี้เพราะหยังอยากให้คบเพราะหยังย่านได้ยินเขาเจ้าได้ยินเขาหูว่าแม่เอ็มม่าเป็นอย่างคือสร้างเขาแห้งแท้งใช่ไหมอยากให้เขารู้ว่าโอ้ยมีหนาเนาะอีขิมจังบ่อยากคบมันเพราะมันเป็นคนยังสิเองใช่ไหมบ่อยากให้แบบว่าได้ยินจากปากแม่เอ็มม่าแล้วแบบอุ้ยคิดว่าอุ้ยเป็นจะสร้างอิหรี่เนาะย่านนี่ยังสิไหมบ่แม่นอยากให้ไปคบกับคนนี้เพราะว่าแม่หยังเวลาคนไทยใหญ่มันอยู่แถวนี้เพิ่นสิไปตีสนิทเบิดเลยพี่น้องไปตีสนิทเพราะหยังเพราะว่าเพื่อนเก่าเนาะเขาเลิกคบหมดจากที่แม่เอ็มม่ารู้จักมาไม่ใช่ว่าเขาเลิกคบเพื่อนนะเพื่อนเลิกคบเขากับประมาณหรือพี่น้องส่วนแบบเขาไปกินข้าวน้ำซ้ำปลาอยู่งั้นไปกินตำมังหุ้งไปกินข้าวเหนียวลาบอย่างกระบ้ากันไปประเทือนั่นไปเว้าให้เขาที่หลังว่ามาบ้านก็ยากเรายุ่งยากเราก็ทำนู่นทำนี่ให้กินมันบริเกี่ยวกันเลยคือคนไทยมาหากันมันเป็นชาวบ้านมันก็ต้องเฮ็ดเป็นพี่น้องนั่นล่ะแม่มากก็เลยแบบคือตัดขาดไปเลยแต่ว่าบัดนี้พี่น้องเอ้ยผ่านกันไปบ่แม่น 3-4 ปีบ่คุยกันคือไปเจอกันอยู่แซ่แม่เพิ่นรู้เลยว่าเพิ่นน่ะสิพยายามยิ้มใส่เอม่าแม่เอม่าเพราะว่าห่างตาเฮ็ดแม่เอม่าพยายามบ่ยิ้มใส่จนว่าผ่านกันพาห่างกันมา4ปีกว่าบ่เจอกันในถนนเวลาแบบไปร้านค้าบ่ไปย่างในถนนแม่เอม่าก็แบบทําเป็นบ่เห็นเลยบัดนี้หั่น4ปีผ่านมามากดกิ่งหน้าบ้านแม่เอม่าตอนนั้นแม่เอม่ากําลังเฮ็ดปอเปียกกับครูอิฐ
ครูประจำชั้นอาเอ็ดที่เพิ่นอยู่ตั้งแต่อาเอ็ดอยู่ชั้นประถมเนี่ยพี่น้องเพิ่นก็มาเฮ็ดปอเปลี่ยนว่าแม่เอ็มมาก็ต้องเสียมารยาทไปคุยหนึ่งวันผู้ใดมาเออก็ยังว่ามีแขกเหลือชั้นตอนที่แม่เอ็มมาไปเปิดประตูเออมีแขกพี่ว่าไงมาอะไรมีอะไรเหรอแม่เอ็มมาก็ว่าน้อยแม่มาบ่ยืมเฮ็ดนางสิพี่น้องแต่ก็ไม่ได้หน้าบูดอะไรอย่างงี้แต่ทําหน้าประมาณนี้แหละค่ะอืมล่ะไม่อยู่ชั้นฟังเลยพี่น้องตัวเองรู้ไหมที่เราไม่คุยกับตัวเอง 4-5 ปีมาแล้วนะเพราะอะไรรู้บ่ว่าแม่เอ็มมาว่าจังได๋พี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหนูนะเป็นคนไม่ได้คุยกับพี่อ่ะเป็นคนที่เลิกคุยกับพี่จำไม่ได้เลยตอนนั้นที่พี่โทรหาหนูบอกว่าเราต่างคนต่างไม่ต้องคุยกันอีกเลยแล้วหนูก็ลบเบอร์มือถือพี่ไม่ใช่พี่นะที่ไม่คุยกับหนูอ่ะพี่จำไม่ได้เหรอบัดนี้พี่น้องทำท่าทางอึกอักแม่เอ็มมาก็บ่ชวนเข้าบ้านเลยขนาดรู้ว่าเฮามีแขกนะแม่เอ็มมาก็บอกว่าเออเป็นมูเป็นคู่ลูกชายเพิ่นก็รู้เนาะเพราะว่าลูกชายเพิ่นก็นี่นั่นแหละเพิ่นก็รู้เนาะก็ยังว่าเออถ้าไม่ได้เฮารู้ว่ามีแขกก็ขอคุยแค่5นาทีก็เกินพอแล้วพี่น้องเออวันหลังเดี๋ยวจะมาหาใหม่หยังก็เว้าใหม่มันบ่ล่ะพี่น้องเออนั่นแหละก็บ่กลับมาจนแม่เอ็มมาคุยน้ําเกือบครึ่งชั่วโมงจนกลับมาเฮ็ดปอเปียเนาะคุณครูเพิ่นยังว่าไผมาหาเธอเข็มคือเว้ากันเสียงดังก็เลยบอกเพิ่นว่าอ๋อคนไทยคนนั้นแหละเพราะว่าเพิ่นก็รู้คุณครูเพิ่นก็รู้ว่าแม่เอ็มมากับคนนี้บ่ค่อยอันนี้กันปานใดจังซี่มาโอ้ตีว่าซั่นแต่ว่าก่อนเพิ่นจะมานะเพิ่นก็บอกนะเพิ่นกดกิ่งเพิ่นก็เข้ามาแล้วว่าพี่ฟังให้ดีนะไม่ว่าซั่นก็ตัวเองน่ะไปพูดยังบ่ยอมรับพี่น้องยังว่าเพิ่นน่ะบ่เว้ากับแม่เอ็มมาก่อนว่าซั่นแล้ววันนี้เพิ่นก็เว้าอีหยังขึ้นอีกเนาะว่ากอดแม่เอ็มมาพี่น้องกอดขอกอดหน่อยนะคุยกันไปบ่ทางอื่นแล้วนึกว่าแม่นซี่แบบโอเคแล้วพี่น้องอยากขึ้นดีกับน้ำกันกับแม่เอ็มมาต้องขอกอดเนี่ยนะแล้วก็รูปหลังแม่เอ็มมาว่าเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาไม่เป็นอะไรต่อไปแล้วก็มากลับมาคบกันเหมือนเดิมนั่นแหละว่าสั้นพี่น้องแม่เอ็มมาว่าโอ้ไม่หรอกค่ะพี่ก็อยู่ใครอยู่มันนั่นแหละก็เรียกว่างสิแหละอืมก็ต่างคนต่างอยู่นั่นแหละพี่แล้วเพิ่นก็ว่าแม่เอ็มมาไปอีหยังแบบบ่อยากเว้าเนาะเรื่องนี้ยันเขาว่าเว้าถึงเขาสิแม้แต่ว่าเขาก็รู้เลยสำนึกได้เพียงแต่ว่าเฮาบ่อยากเอ่ยจุดประเด็นตรงนั้นกับซื้อเขาซื่อๆพี่น้องนั่นแหละแต่หันมากับประมาณหลังจากที่เพิ่นมาเว้ากับแม่เอ็มมาแล้วเนาะว่ายังไงเราก็กลับมาคืนดีกันเนาะมาดีกันมาคุยกันเหมือนเดิมว่าซั่นบัดนี้เพิ่นก็เว้าให้แม่เอ็มมาแล้วจนแม่เอ็มมาเว้าเลยพี่น้องเขาไม่ได้เฮานี่ก็อายจนว่าสิมุดหีมานี่เนาะพี่หนูจะบอกพี่นะพี่น่ะโชคดีมากๆนะที่เลิกกับผัวเก่าแล้วมาแต่งงานหรือว่ามาอยู่กันกับคนนี้ผัวพี่คนนี้ดีมากๆแต่หนูไม่รู้นะว่าผัวพี่โชคดีหรือโชคร้ายแม่เอ็มมาว่าจังซี่เห็นเลยตัวหน้าแต่ว่าทั้งเป็นหน้าบ่รู้เรื่องแบบหน้าแบบบ่รู้เรื่องว่าเฮาเว้าให้นะแม่พี่น้องเออก็แล้วโอ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นจังได๋ล่ะมันอธิบายยากนั่นแหละพี่น้องก็คือบทสรุปจากพ่อหลักจากนะมือเพิ่นนี่มากดกิ่งบ้านแม่เอ็มมาพอเห็นแม่เอ็มมาก็ทําท่าอยากย่างเขามาหาอยากมาคุยกับแม่เอ็มมาเด้แต่ว่าแม่เอ็มมาเนี่ยทําไปจืดไปพุ่นเด้เชือดไปเลยคือยังผิดกับผัวเชือดไปเลยอื้อขนาดมูเดี๋ยวนี้อันมูที่เฮ็ดงานกันยังว่า รู้เลยว่าคนนี้แบบอยากคุยกับแม่เอ็มมาเวลาย่างกันเขาจะย่ามยิ้มให้แม่เอ็มมาทําไมแม่เอ็มมาถ้าเป็นเชือดได้มั้ยเชือดบอบเชือดหน้ามาไปเลยพี่น้องนี่แหละจ้ะก็คือประมาณนี้แหละที่ว่าเป็นอย่างว่าบางคนคนไทยที่มาอยู่นอร์เวย์หรือมาอยู่ต่างประเทศอื่นที่เป็นอย่างก็จะบ่คบคนไทยบางคนอาจจะคบแล้วแบบว่าไปเจอคนที่แบบว่าบ่ดีนะพี่น้องคืออาจจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศทีแรกและได้เพื่อนคนไทยแต่เป็นเพื่อนคนไทยที่ไม่ดีขี้อิจฉาหรือแบบประมาณว่าบ่ได้จริงจังจริงใจเพราะเขาเจ้าได้คบคนไทยที่แบบบ่โอเคคนแรกในต่างประเทศแล้วเขาเจ้าก็รู้สึกเคล็ดขยาดนะพี่น้องเขาเจ้าก็เลยเศร้าคบก็เลยคิดอาจจะคิดว่าคนไทยคนต่อไปเนี่ยที่คบอาจจะคือกันหรือเปล่าเขาเจ้าก็เลยเป็นย่านเป็นขยแยงขยาดไปเลยนะพี่น้องอันนี้ก็ว่าเขาเจ้าบ่ได้เนาะแต่ว่ากรณีคนไทยบางคนเนี่ยคันแบบว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วไม่คบคนไทยอันนี้ก็มีได้พี่น้องประมาณว่ากูเชิดน่ะกูสวยอ่ะผัวรวยด้วยอะไรประมาณงานกูก็ไม่ได้ทำก็มีได้พี่น้องแบบนี้ก็ได้ประมาณแบบว่าคนไทยน้ำกันมาอยู่ต่างประเทศก็ดูถูกกันจะพี่น้องก็มีหลายสัมปปิเอออันจังสิแม่เอ็มมาจะบอกเด้อถ้าแม่เอ็มมาไปเจอคนไทยที่ร้านไทยร้านเอเชียหรือว่าไปเที่ยวจังหวัดอื่นหนาฮ้อนหนาหยังถ้าแม่เอ็มมาเห็นนะบ่ว่าจะเป็นผู้หญิงเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ครับเป็นสาวเอเชียมันบ่อืมแม่เอ็มมาจะเบิ่งก่อนแล้วยิ้มให้ก่อนสยามมึงยิ้มตลอดแต่ว่าถ้าแม่เอ็มมายิ้มปั๊บอีนั่นเชิดใส่เชิดแบบคิดจังสิเลยแม่เอ็มมาสาธุหน้าบูดนี่คือส้นตีนขึ้นเลยแฮมแฮงบูดดับเบิ้ลเลยเพราะแม่เอ็มมาบ่มักแบบนี้คันเกิดว่ายิ้มใส่เขาแล้วแต่ว่าแม่เอ็มมาจะเป็นคนยิ้มใส่เขาก่อนแต่คันมึงเชิดใส่กูแบบเฮ็ดหน้าแบบรังเกียจเลยอ่ะรู้ว่าเฮายิ้มใส่ได้มั้ยแม่เอ็มมาคือเชิดกูก็บ่ได้งามใส่มึงดอกแต่ว่าผัวกูก็อาจจะแบบมีเงินก่อนผัวมึงน้อยนึงอยู่แล้วก็อาจจะบ่มีเงินซ้ําผัวมึงก็อย่าแต่
กูกับแก้มคือกันอย่างสิแม่แม่ว่าจะเป็นคนยังสิแหละพี่น้องเออกํานั่นแหละจ้ะกับประมาณนี้แหละอันเป็นอย่างจะบ่อยากคบผู้หญิงคนใดนํากันก็คือตามแม่ไอ้มาเว้านี่แหละจ้ะอืมแต่ละคนก็มีเหตุผลของเจ้าของเนาะพี่น้องนั่นแหละจ้ะคลิปนี้ก็ซ้ํานี้แหละเนาะเพราะว่าเริ่มเว้าเริ่มเสียงดังขึ้นเดี๋ยวลูกผัวสิตื่นสิดาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะขอบคุณปู่ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นแหละคลิปนี้ก็พอซ้ํานี้แหละเป็นกําลังใจให้แม่ไอ้มาหลายๆนะจ๊ะขอมาเม้นมาหยังให้เด้อเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะจ๊ะจะมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อคลิปหน้าจะมาพบพร้อมๆกับแม่อาม่าใหม่เด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย